ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกจุดประสงค์คือคุณจ่ายเงิน98บาทเพื่อจะเรียนคอร์สออนไลน์คำถามคือเขาสอนจริงไหมถ้าเขาสอนจริงก็คือจบแล้วเขาหลอกตรงไหนครับสอนจริงอ้าวแล้วถ้าสอนจริงแล้วเขาหลอกตรงไหนล่ะก็เขาบอกเขาสอนออนไลน์ไงเขาก็สอนออนไลน์จริงแล้วมาหลอกตรงไหนล่ะครับถ้าวันนี้คำว่าหลอกก็คือว่าสมมุติเขาบอกว่าให้คุณเสียเงิน98บาทแล้วเขาจะสอนออนไลน์แต่ถึงเวลาเขาไม่ได้สอนคุณเลยเขาจะพูดถึงแผนธุรกิจเลยพูดถึงแนวทางการทำธุรกิจของเขาเลยอะไรของเขาเลยอันเนี้ยหลอกแต่วันนี้ถ้าเขาสอนจริงเขาสอนเรียนรู้ออนไลน์จริงเรียนติดตะกร้าจริงเรียนยิงแอดจริงเรียนอะไรที่เขาสอนทั้งหมดถ้าเขาสอนจริงก็แสดงว่าเขาไม่ได้หลอกครับเพราะเขาสอนจริงแต่หลังจากที่เขาสอนจบแล้วเขาจะนำเสนออะไรมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับศาลตัดสินกี่โมงอย่าเพิ่งถามครับว่าศาลตัดสินกี่โมงถามว่าจะฟ้องได้หรือเปล่าก่อนเรียนกันทุกวันทุกเย็นค่ะนำเสนอตอนสอนนะครับอย่าเพิ่งถามว่าศาลตัดสินกี่โมงถามว่านะครับจะฟ้องได้หรือเปล่าดีกว่าแต่วันนี้เราวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นข้อมูลที่เกิดขึ้นไม่ได้ตัดสินว่าใครผิดหรือถูกแต่เราวิเคราะห์ในมุมของข่าวที่เกิดขึ้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอะไรที่เกิดขึ้นไม่ได้ตัดสินว่าผิดหรือถูกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้การที่จะเข้าองค์ประกอบ3อย่างของการเนี่ยคลังเป็นคนพูดเองด้วยเนี่ยครับกระทรวงการคลังชี้ดีไอคอนผิดช่อโกงต้องเข้า3เงื่อนไขนี้นะนายพรชัยจีระเวชผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.กล่าวว่าจากกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DNI อยู่ในระหว่างรอความเห็นจากสสค.เพื่อพิจารณาคดีผู้บริหารดีไอคอนว่าเข้าข่ายความผิดตามพระราชกำหนดหรือว่าพรก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนพ.ศ.2570วงเล็บแชร์ลูกโซ่หรือไม่รวมถึงขอความร่วมมือให้กระทรวงการคลังส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมอยู่ในคณะกรรมการสอบสวนคดีดังกล่าวซึ่งกระทรวงการคลังจะต้องพิจารณารายละเอียดทั้งหมดตามข้อมูลต่างๆและต้องอยู่บนข้อเท็จจริงโดยเฉพาะในส่วนของพรบ.กู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนพ.ศ.2527โดยในส่วนนี้มีเงื่อนไขสำคัญพร้อมกันในการพิจารณาอยู่3ประการประกอบด้วย1การโฆษณาชวนเชื่อเป็นจำนวนเท่าไหร่2การกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนสูงฝ่าอัตราดอกเบี้ยตามกฎหมายหรือไม่3ไม่ได้ประกอบอาชีพการซื้อขายจริงแต่นำเงินมาจากที่อื่นมาจ่ายให้กับผู้เสียหายนายพรชัยยังกล่าวต่ออีกว่าการพิจารณาว่ามีความผิดเข้าข่ายนะกฎหมายช่อโกงหรือพิจารณาว่าเป็นแชร์ลูกโซ่หรือไม่ต้องเข้าเงื่อนไขทั้ง3ประการซึ่งในส่วนนี้สสค.จะจัดเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญน่าเชื่อถือและมีประสบการณ์ในเรื่องนี้ไปช่วยดีไอตรวจสอบเพื่อทำงานร่วมกันยืนยันว่าสสค.ยินดีเข้าไปดูแลและช่วยเหลือเรื่องนี้ให้กับรัฐบาลเพราะฉะนั้นคำถามคือถ้าองค์ประกอบ3เงื่อนไขเนี่ยลองคิดกันลองวิเคราะห์กันว่าเข้าหรือเปล่าดีไอคอนเข้าหรือเปล่า1คือการโฆษณาชวนเชื่อเป็นจำนวนเท่าไหร่2การกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนสูงฝ่าอัตราดอกเบี้ยที่กฎหมายกำหนดหรือไม่3ไม่ได้ประกอบอาชีพการซื้อการขายจริงแต่นำเงินมาจากที่อื่นมาจ่ายให้กับผู้เสียหายเพราะฉะนั้นถามว่าวันนี้การโฆษณาชวนเชื่อเช่นบอกว่าวันนี้เฮ้ยคุณมาลง 250,000นะคุณมาลง 250,000 หลังจากนั้นเมื่อคุณลง 250,000 แล้วคุณจะได้ผลตอบแทนทุกเดือนเดือนละ 25,000 25,000 25,000 อันนี้ผิดแน่นอนเลยผิดแน่นอนเลยเพราะชวนคนมาลงแล้วคุณกำหนดผลตอบแทนที่สูงฝ่าแต่ที่สำคัญคือไม่ได้มีการซื้อขายคุณมาจ่ายเงินเฉยๆแล้วรอรับผลประกอบการอันนี้เข้าทั้ง3ข้อเลยแต่วันนี้ของดีไอคอนผมก็มองนะมันไม่เข้าอ่ะมันไม่เข้าเลยอ่ะเพราะอะไรครับการโฆษณาชวนเชื่อเป็นจำนวนเท่าไหร่ก็คุณจะซื้อ 2,500 ก็ได้ 25,000 ก็ได้ 250,000 ก็ได้ก็แล้วแต่คุณแล้วการกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนก็คือกำหนดตามยอดขายของสินค้ายอดขายส่วนตัวยอดขายกลุ่มยอดขายทีมก็ว่ากันไปกำหนด
นะซึ่งแน่นอนครับมันก็ไม่เกินอยู่แล้วที่สำคัญคือมีการซื้อขายจริงเพราะจ่ายเงินได้สินค้าแต่จะบอกว่าเฮ้ยไม่ได้สินค้านะจ่ายเงิน 250,000 ปกติต้องได้10กล่องแต่ได้มากล่องเดียวฝากไว้9กล่องอันนี้ไม่ได้สินค้าอันนี้ก็เป็นคนละเรื่องกันดิยาย่าออนไลน์นะครับขอบคุณครับเพราะฉะนั้นมันต้องแยกประเด็นให้ออกแต่ปัญหาคือตอนนี้สังคมหรือคนส่วนใหญ่กำลังพิ้งพ่งเป้าไปที่ว่าดีไอคอนผิดดีไอคอนผิดดีไอคอนผิดผมถึงได้บอกไงว่าวันนี้สุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่จะทำบนกระแสเหรอครับสุดท้ายแล้วพอเวลาที่ดีไอคอนพอดูแล้วปุ๊บไม่เข้าเงื่อนไขอะไรทั้งหมดดีเอสไอจะเป็นจำเลยสังคมหรือเปล่าดีเอสไอจะเป็นจำเลยสังคมหรือเปล่าหาว่าดีเอสไอเป็นเทวดาหรือเปล่าหาว่าดีเอสไอรับเงินหรือเปล่าหาว่าดีเอสไอช่วยดีไอคอนหรือเปล่าทั้งที่จริงๆแล้วมันไม่เข้าเงื่อนไขในการช่อโกงประชาชนหรือพรบกุ้งเพราะ3อันนี้บ้าจี้ไปทำกันเพราะ3อันนี้คุณลองบอกเลยว่าเข้าอันนี้คือข้อมูลไม่ใช่ว่าพิสูจน์บริษัทดีไอคอนนะพิสูจน์ทุกบริษัทเป็นแบบนี้นะฝากในระบบ2ปีก็ไม่เสียตังค์นะครับเศรษฐกิจก็ไม่ดีคนขายของก็ต้องมาพยายามมากกว่าเดิมนะแล้วถ้าถามว่าบอกว่าเฮ้ยทำบริษัทอะไรนะเนี่ยทำเรื่องเกี่ยวกับขายอะไรมันนี่เกมมาเยอะแล้วนะครับโอ้ยผมพาผู้เสียหายไปมันนี่เกมที่เอ่ยมาทั้งหมดคืออะไรยูฟันอย่างเงี้ยมีสินค้าอะไรครับยูฟันนะเมจิกสกินอย่างเงี้ยมีสินค้านะครับไอ้พวกนี้ที่พูดมาทั้งหมดไม่มีสินค้าเลยคือเอาเงินมาลงแล้วรอรับเงินแต่คุณมาเทียบกับดิไอคอนนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้นี่คือปัญหาที่ไม่มีใครกล้าออกมาพูดเอาที่สบายใจเถอะนะครับตกลงดีไอคอนผิดไหมคำถามคือดีไอคอนผิดหรือไม่ผิดศาลจะเป็นผู้ตัดสินครับเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานครับแต่ผมวิเคราะห์ตามข่าวนะผมวิเคราะห์ตามข่าวตามข้อมูลที่เกิดขึ้นแล้วถ้าคุณถามผมนะความเห็นส่วนตัวผมก็บอกว่าไม่ผิดแต่ถ้าความเห็นส่วนตัวคุณจะบอกว่าผิดนั้นก็ความเห็นส่วนตัวคุณแต่จะผิดหรือไม่ผิดไม่รู้ศาลเป็นผู้ตัดสินครับเจ้าหน้าที่ต้องเป็นคนรวบรวมพยานหลักฐานครับแต่ถ้าถามความเห็นส่วนตัวผมเอาว่าไม่ผิดโอเคไหมแต่ถ้าความเห็นส่วนตัวคุณบอกว่าผิดก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะความเห็นส่วนตัวคุณครับเพราะคุณก็มีชุดความคิดของคุณคุณก็มีข้อมูลของคุณถูกต้องไหมเออสวัสดีครับฉันก็ว่าไม่ผิดส่วนตัวฉันถูกต้องครับคือคำถามคือผิดอะไรล่ะครับผิดเพราะผู้เสียหายมาแจ้งเยอะนะครับผิดเพราะผู้เสียหายมาแจ้งเยอะนะครับถ้าถามว่าผิดเพราะผู้เสียหายมาแจ้งเยอะระหว่าง 300,000 กับ 10,000 อันไหนเยอะกว่าล่ะครับถูกค่ะขายออนไลน์ไม่ผิดแต่วันนี้สังคมตัดสินเพราะสื่อนำเสนอว่าผิดหรือเปล่าสังคมตัดสินเพราะไอ้ทนายหิวแสงไอ้นักวิชาการทั้งหลายเนี่ยออกมาบอกว่าผิดหรือเปล่าชี้นำกระแสสังคมว่าผิดหรือเปล่าสื่อออกมาบอกว่าผิดหรือเปล่าแล้วสังคมก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็บอกว่าผิดกับเขาด้วยใช่หรือเปล่าแต่ถ้าเราเอาข้อมูลเอาหลักฐานเอามาคุยกันดิแล้วจะรู้ว่าผิดหรือไม่ผิดใช่ค่ะหิวแสงมากนะผิดเพราะว่ากลุ่มทนายพาสื่อบางช่องนะครับทนายแอดเวนเจอร์พูดกับเหมือนตัวเองเป็นศาลผู้เสียหายนะครับและอีกอย่างนึงครับผมบอกเลยผู้เสียหายตอนนี้ก็ต้องพิสูจน์อีกนะครับว่าเป็นผู้เสียหายจริงหรือเปล่าเพราะบางคนไม่ใช่ผู้เสียหายนะครับแต่คิดว่าตัวเองเป็นผู้เสียหายก็เลยไปแจ้งความร้องทุกข์เอาไว้ก่อนแต่ก็ต้องพิสูจน์ครับว่าคุณเสียหายเสียหายยังไงเสียหายแบบไหนเสียหายอย่างไรต้องมีการพิสูจน์ครับนะแต่ทุกคนมีสิทธิ์ไปกล่าวหาก่อนครับไปแจ้งก่อนครับอะไรก่อนครับแต่ไม่ใช่ไปบอกว่าเฮ้ยเอ้ยพอไปแจ้งแล้วฉันคือผู้เสียหายแล้วอันนี้ไม่ใช่ครับมันต้องตรวจสอบก่อนครับมันต้องพิสูจน์ก่อนครับจะให้ผิดตามกระแสสื่อบางช่องทนายหิวแสงทั้งนั้นก็นี่ไงครับผมถึงได้บอกไงผมถึงได้ตั้งคำถามกับทนายบางคนไงครับว่าวันนี้
คุณเป็นทนายคุณยึดกฎคุณยึดตัวกฎหมายหรือพยานหลักฐานว่าผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกหรือคุณยึดกระแสสังคมเพราะคุณพูดในรายการดังว่าวันนี้ในเมื่อถาม DNI นะว่ากล้าตัดสินฝืนกระแสสังคมเหรอคุณพูดอย่างนี้แสดงว่าคุณต้องการให้ DNI ตัดสินตามกระแสสังคมอย่างนั้นเหรอคุณเป็นทนายแท้ๆคุณต้องยึดหลักของกฎหมายคุณต้องยึดหลักของหลักฐานคุณต้องยึดหลักของความเป็นจริงแต่คุณบอกว่าแล้วถ้าเกิดว่ากระแสสังคมเป็นแบบนี้กล้าตัดสินสวนกระแสเหรอเอ้าแสดงว่าวันนี้กระแสบอกว่าผิดก็ต้องผิดเหรอกระแสถูกก็ว่าต้องถูกเหรอแล้วถ้าแบบนี้จะมีกฎหมายเอาไว้ทำไมจะมีกฎหมายเอาไว้ทำไมและตัวคุณเป็นทนายความคุณพูดได้เต็มปากว่าคุณเป็นทนายฟาร์มโอ้จบนั่นจบนี่มาอย่างงู้นเป็นทนายฟาร์มที่มีความรู้แต่คุณไม่กล้าพูดว่ากฎหมายต้องตัดสินตามตัวบทกฎหมายและพยานหลักฐานแต่คุณบอกว่ากล้าตัดสินสวนกระแสสังคมเหรอคุณพูดแบบนี้ผมว่าคุณเอาตั๋วทนายของคุณขอบคุณครับคุณเอาตั๋วทนายของคุณนะครับไปต้มแล้วก็กินนะครับเผื่อจะบำรุงสมองคุณได้บ้างเผื่อจะพัฒนาสมองคุณได้บ้างว่าวันนี้ทนายที่ดีเขาต้องยึดหลักกฎหมายยึดหลักฐานเป็นสำคัญไม่ใช่ยึดกระแสสังคมเป็นหลักเพราะมีแต่ทนายชั่วๆทนายเร็วๆเท่านั้นที่ยึดกระแสสังคมเป็นหลักทำตามกระแสสังคมไม่ทำตามกฎหมายไม่ทำพยานหลักฐานนะเพราะทนายที่ดีไม่ว่ากระแสสังคมจะเป็นยังไงกระแสเป็นไงเขาต้องยึดตามหลักฐานตามกฎหมายว่ากันตามหลักฐานว่ากันตามกฎหมายไม่ใช่เอากระแสสังคมเป็นตัวตั้งกระแสสังคมว่ายังไงกูไปอย่างนั้นกระแสสังคมบอกยังไงกูไปอย่างนั้นถ้าอย่างเงี้ยอย่ามาเป็นทนายประชาชนเขาดูออกอย่างที่คุณบอกว่าประชาชนนะครับเขากินข้าวประชาชนไม่เคยควายเขาดูออกว่าคุณสันดานเป็นยังไงอ่ะ